สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับดอยเมเตอร์นะผมวันนี้ก็มาเดินป่าเช่นเคยนะผมก็เมื่อกี้เดินมานะครับฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าทางมันชันนิดนึงฮะก็เลยรู้สึกว่าร้อนมากครับผมตอนนี้ผมก็เจอที่ที่จะทําที่พักแล้วนะครับผมเป็นป่าไผ่เนี่ยตรงนี้ครับผมว่าน่าจะทําที่พักอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนครับผมผ่าเนี่ยนี่ถ่ายแล้วเจอรังมดนะฮะเนี่ยอยู่ข้างในต้องออกกันนะไม่งั้นมันกัดนะฮะมดดำนี่กัดผมหลายตัวเลยนะผมกัดเจ็บมากครับThank you.
โอเคครับเพื่อนๆครับก็ที่นอนยกส่งของผมนะที่เป็นพื้นเอาไว้นอนนะฮะก็ได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแต่หลังคานะผมเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปหาพวกใบตองอะไรพวกนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ทำเป็นหลังคาเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปทำกันครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ที่พักผมก็เสร็จแล้วนะครับก็มุงหลังคาแล้วก็เอาไม้ไผ่มาเรียงข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็ผมว่าน่าจะกันพวกน้ำค้างได้นะครับแต่ว่าฝนนี่ผมว่าไม่ชัวร์นะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะมีฝนนะครับเพราะว่าฤดูหนาวอย่างนี้นะครับฝนน่าจะไม่ตกนะฮะดื่มน้ำก่อนนะครับผมนี่ครับผมก็เข้าๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับข้างในที่พักผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากครับผมพอที่จะกันพวกน้ำค้างแล้วก็ลมได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่น่าจะกันฝนได้นะครับก็พอที่จะอยู่ได้เนาะนอนได้นะครับผมก็เข้าก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าหิวแล้วเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทำที่ก่อไฟนะครับผมต้องปรับพื้นที่นิดหน่อยนะครับ
ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเย็นๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรกินนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอให้ไฟมันลุกดีกว่านี้นะครับต้มน้ำทำอะไรกินนี่ครับผัดมาม่าผมหรืออีกเมนูหนึ่งนะผมทำสองเมนูครับวันนี้ไม่หิวข้าวเลยกันนะครับนี่ครับผมผัดมาม่าผมครับเมนูต่อไปก็ทอดไข่ครับผมไข่ทอดสองเครื่องครับผมนี่ครับรอดูนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับผมน้ำมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวปล่อยให้มันสุกนี้นะฮะ
ไข่ทรงเครื่องผมนะครับรู้สึกว่ามันน่ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆครับก็รอให้มันสุกนะครับจะได้ชิมรสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมรอไปก่อนครับดีมากเลยครับกระทะนี้ครับผมซื้อราคามือ2ในกระทะนี้50บาทมันไม่ติดกระทะเลยนะครับผมดีมากครับผมกระทะนี้โอเคครับเพื่อนๆครับไข่ทรงเครื่องผมก็สุกแล้วนะครับผมนี่โอ้หน้าตาดีเชียวแล้วนะครับอันเนี้ยวันนี้ผมไม่หุงข้าวนะครับฮะกินไข่นี้แล้วกันฮะไข่4ฟองนะผมน่าจะอิ่มน่าดูนะเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ครับน่ากินสุดๆไปเลยครับผมว้าวโอ้โหอื้อหือโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวถวายข้าวให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมว่าเรามานอนป่าอย่างนี้นะผมเพราะว่าก็สำคัญนะครับเวลาเรานอนป่าก็ควรที่จะถวายข้าวให้เจ้าที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถวายข้าวให้เจ้าที่แป๊บนึงนะครับผมโอเคครับนี่นะครับก็มาม่าส่งเครื่องโอเคก็ขอวางใต้กอไผ่แล้วกันนะครับผมโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาเดินป่ามารบกวนนะครับยังไงก็ขอปกปักรักษาผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมถวายข้าวให้เจ้าที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวเราแล้วนะครับผมนี่ครับเราชิมอร่อยครับนี่ครับก็มาม่าทรงเครื่องนะครับแล้วก็ไข่ทรงเครื่องผมนะครับรู้สึกว่าอร่อยมากครับผมไม่ได้หลงตัวเองนะฮะนี่ฝีมือผมนี่ผมไปหัดมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความสามารถในการทำอาหารขึ้นมาเลยนะครับ พูดเล่นนะผมโอเคครับผมลองชิมดูเนาะเผ็ดทั้งสองอย่างเลยนะครับต้องใช้เนี่ยอร่อยมากครับไม่รู้ว่าอร่อยเพราะว่าผมหิวข้าวหรือเปล่านะแต่ผมว่าอร่อยนะฝีมือผมใช้ได้นะไข่ทรงเครื่องกับมาม่าทรงเครื่องครับผมผัดมาม่าทรงเครื่องก็ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมมากินกับผมนะครับตามมาได้นะครับผมคือผมก็ไม่ได้เก่งทำอาหารอะไรนะครับก็อาศัยดูคนอื่นบ้างนะครับมาลองทำเองนะเพื่อนๆครับตอนนี้กับข้าวทั้งสองอย่างนะครับก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อร่อยมากครับผมฝีมือตัวเองครับผมทำเองแล้วก็ชมเองนะผมไม่มีใครชมครับถือว่าอร่อยอิ่มท้องครับผม
พื่อนๆครับยิ่งเย็นนะครับผมยิ่งหนาวนะครับตอนนี้ก็เลยต้องก่อไฟใหญ่ๆนะครับไล่ความหนาวนะผมผมใส่ฟืนที่เป็นไม้ไผ่แห้งนะครับผมมันจะติดดีหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ได้อยู่นานนะฮะสู้ไม้ไม่ได้นะครับไม้แห้งๆมันจะติดไม่ดีอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ได้นานนะฮะไม้ไผ่มันไหม้เร็วมากครับผมเพื่อนครับไฟติดดีมากครับผมรู้สึกว่าผมร้อนแล้วนะก็เลยต้องกินขายาวนะครับผมดีมากครับสว่างมากครับผมไฟติดดีมากครับผมมันก็เยอะนะครับอากาศมันหนาวๆเลยครับตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะร้อนแล้วนะฮะไฟติดดีเกินไปครับผมควันติดดีมากครับไผ่มันแห้งแล้วมันติดดีมากครับผมตอนเนี้ยโอ้ลามไปนู่นแล้วมาโอ้จะไม่ป่าวะเนี่ยไฟติดดีเกินไปครับผมพันตอนนี้ร้อนแล้วครับเมื่อกี้ยังหนาวอยู่เลยตอนนี้ร้อนครับร้อนดีจริงๆเลยเพื่อนๆครับตอนนี้มันก็ดึกมากเลยนะครับผมก็เริ่มง่วงนะครับก็พิงไฟแล้วรู้สึกว่าร้อนมากครับตอนนี้ไฟกองนี้ก็มอดหมดแล้วนะฮะเหลือแต่กองนู้นนะฮะแต่ว่าผมต้องหลับเลยแล้วครับเพราะว่าง่วงนะฮะโอเคครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหลับฝันดีนะครับฝันถึงสิ่งดีๆนะผมโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคน
เพื่อนๆครับตอนนี้เช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต้มอะไรกินนะฮะใช้กระป๋องเนี่ยฮะต้มน้ำนะฮะเพราะว่าใส่กระทะมันติดมันก็เลยจะใช้เป็นกาต้มน้ำแล้วกันเพื่อนๆครับตอนนี้ก็สายๆแล้วนะผมผมได้เก็บข้าวของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมนะครับผมช่องดอยเมเตอร์นะครับจนจบคลิปนะผมยังไงคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็รบกวนกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับผมมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับขอให้ทุกคนมีวันใหม่ที่ดีนะผมสวัสดีปีใหม่นะครับปีเก่าขอให้ทิ้งไปนะครับผมสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับผมก็ยังไงก็ต้องจากกันแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมกับดอยเมเตอร์นะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผม